สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทาราบำบัดนะคะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีกับผู้สูงวัยด้วยทาราบำบัดดีอย่างไรติดตามกันเลยค่ะทาราบำบัดเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับโดยการใช้คุณสมบัติของน้ำต่างๆมาช่วยในการฝึกคนไข้ของเรานะครับโดยเวลามีน้ำเกิดขึ้นเนาะเวลาคนเราจะออกกำลังกายน้ำมันจะมีในเรื่องของแรงต้านของน้ำนะครับแรงลอยตัวของน้ำรวมถึงการเรียกว่าการใช้ทักษะต่างๆในแง่ของการท่าออกกำลังกายกับการไหลของน้ำมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโดยภาพรวมของการฝึกโดยการใช้ทาราบำบัดสำหรับทาราบำบัดเนี่ยมันเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคข้อต่างๆนะครับเช่นมีการเรื่องของปวดข้อสะโพกปวดข้อเข่าหรือข้อเท้าก็ตามพวกนี้จะดีในสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีแรงลอยตัวของน้ำเนี่ยช่วยรับน้ำหนักของคนไข้นะครับจากเดิมคนไข้ที่ต้องเดินออกกำลังกายบนบกเนี่ยจะมีเรื่องของปวดทำให้คนไข้ไม่สามารถฝึกได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในน้ำมีแรงลอยตัวของน้ำช่วยพยุงน้ำหนักทำให้คนไข้สามารถฝึกกับเราได้ระยะทางที่นานขึ้นระยะทางที่มากขึ้นด้วยและอีกอย่างนึงนะครับในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ่อนแรงและการทรงตัวถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายโดยใช้ทาราบำบัดก็จะช่วยเรื่องของการทรงตัวช่วยเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกได้ป้องกันเรื่องของภาวะหกล้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยทาราบำบัดประโยชน์ของมันเนี่ยแน่นอนเลยคือการฝึกในน้ำเนี่ยด้วยแรงพยุงของน้ำและแรงต้านของน้ำเนี่ยการได้รับบาดเจ็บในขณะออกกำลังกายเนี่ยจะโอกาสน้อยมากนะครับและ2คนไข้สามารถฝึกในระยะเวลาที่นานขึ้นได้เมื่อเทียบกับบนบกจะไม่มีเรื่องปวดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะคืนสภาพกล้ามเนื้อได้เร็วอย่างมีอาการปวดอย่างเงี้ยถ้าฝึกบนบกอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2เดือน3เดือนถึงจะดีขึ้นแต่ในน้ำจากประสบการณ์ที่ฝึกกันมาโดยทั่วไป 4-6 อาทิตย์คนไข้ก็จะเริ่มมีดีขึ้นและจากเดินได้19ปวดเป็นเดินได้59ปวด109ปวดจะมีเรื่องเรียกว่ามีพัฒนาการในการฝึกที่ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับการฝึกบนบกในสระของเราเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือจะมีส่วนสระเล็กนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของสระเด็กนะครับสำหรับผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือต้องการกระตุ้นพัฒนาการบางอย่างส่วนที่2ก็คือตัวลู่ทางเดินบาร์คู่ขนานก็คือจะเป็นส่วนทางด้านนี้ส่วนนี้น้ำลึกประมาณ80เซนนะครับเราจะอาศัยแรงเจ็ตสตรีมก็คือแรงดันไอน้ำทางด้านข้างในขณะที่ผู้ป่วยกำลังฝึกเดินตรงลู่เดินตรงนี้จะมีแรงดันน้ำให้ผู้ป่วยต้องคอยต้านแรงไว้เพื่อเพิ่มการทรงตัวที่ดีขึ้นและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นฝึกอันนี้เราจะคิดการออกกำลังกายที่เหมาะในผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะฝึกไม่เหมือนกันเช่นผู้ป่วยเข่าเสื่อมฝึกแบบนึงผู้ป่วยพาร์กินสันอาจจะต้องฝึกแบบนึงแต่จะใช้พื้นที่บริเวณส่วนที่3ข้อจำกัดของการลงทาราบำบัดได้เช่นผู้ป่วยที่มีแผลติดเชื้อนะครับตามบริเวณร่างกายต่างๆก็อาจจะยังไม่อนุญาตให้ลงผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้หรือผู้ป่วยที่มีโรคต่างๆทางเรื่องของอายุรกรรมที่รุนแรงเช่นเดิน3ก้าวก็เหนื่อยแล้วหรือมีอาการแน่นหน้าอกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าผู้ป่วยคนไหนที่สนใจที่อยากจะมาฝึกทาราบำบัดก็แนะนำให้ตรวจดูอาการก่อนกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อประเมินว่ากายภาพบำบัดในน้ำหรือเรียกว่าทาราบำบัดเหมาะสมกับผู้ป่วยคนนั้นหรือไม่สามารถฝึกโดยวิธีนี้ได้ไหมข้อดีของทาราบำบัดมีมากมายนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแอนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ